สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ร่วมกับบ้านเพลินธรรมขอเชิญร่วมธรรมยาตราปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคม2560รับจำนวนจำกัด80ที่นั่งค่าเดินทางท่านละ 36,000 บาทพักโรงแรม2คืนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าดูก่อนอานนท์สถานที่บุคคลผู้มีความเลื่อมใสเราควรเห็นควรทัศนาคือสถานที่พระตถาคตเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปอย่างที่เหล่านี้ด้วยจิตอันเลื่อมใสเกิดธรรมสังเวชชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ติดต่อร่วมคณะเดินทางได้ที่081744 9677หรือ0852488484รับจำนวนจำกัด80ที่นั่งมีพระสงฆ์ร่วมคณะเดินทาง5รูปค่าเดินทางท่านละ 36,000 บาทนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะวันนี้ประจำวันพุธที่14ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน1นะคะพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยาธนปุญโญค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้รับความเมตตาค่ะจากท่านพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตจากวัดตึกคชฮิรัญอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระอาจารย์จะได้มาร่วมให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้นะคะและตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมในรายการเที่ยงวันธรรมข่าวในขณะนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วก็ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยใช่ค่ะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะนะคะพระอาจารย์ขึ้น15ค่ำเดือน1ค่ะหรือว่าเดือนอ้ายนั่นเองนะคะเมื่อวานก็พระจันทร์เต็มดวงเลยค่ะพระอาจารย์สวยมากค่ะพระอาจารย์วันนี้วันพระพระอาจารย์อยากจะมีอะไรแล้วก็เป็นวันพระที่เป็นเดือนธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเราควรจะทำความดีอะไรบ้างคะพระอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าการและเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้ฉะนั้นสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างให้มันเป็นปัจจุบันได้อีกแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนก็คือให้อยู่กับปัจจุบันให้มันทำความดีในขณะที่อยู่กับปัจจุบันในขณะนี้เวลานี้อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดคะเนหรือที่จะจับให้มั่นคั้นให้ตายได้ฉะนั้นอดีตที่ล่วงเลยไปก็ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นคืนมาได้อีกให้เราอยู่กับปัจจุบันมันสร้างความดีให้อยู่กับปัจจุบันแม้การละเวลาจะล่วงเลยไปเป็น1เดือนหรือ1ปีก็ตามทีถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วการละเวลานั้นก็ไม่มีขีดจำกัดในเวลาที่เราทำความดีขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะเรามาพูดถึงข่าวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์อย่างในช่วงนี้นะคะก็จะมีประชาชนที่หลั่งไหลกันเข้าไปกราบพระบรมศพนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็อีก1กลุ่มค่ะพระอาจารย์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็คือเป็นมูลนิธิโครงการหลวงค่ะได้นำชาวไทยภูเขานะคะพระอาจารย์ทั้ง7เผ่าเลยค่ะก็มาจากถึง38ดอยของภาคเหนือนะคะ yeah. ก็จำนวนประมาณ 2,000 กว่าคนได้ค่ะ เข้าไปกราบสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีเขาเรียกว่ามีความเมตตาต่อช
ชนเผ่าต่างๆนะคะพระอาจารย์เพราะว่าชาวเขาเหล่านี้ค่ะแต่ก่อนเขาก็ปลูกฝิ่นนะคะพระอาจารย์แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวก็เข้าไปช่วยเหลือไปบอกว่าให้ปลูกพืชผักแทนปลูกฝิ่นนะคะจนตอนนี้ชาวไทยภูเขานะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพตนเองได้นะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเองค่ะพระอาจารย์เจริญพรก็เห็นว่าที่มากันนี่ก็เนื่องจากในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและโดยเฉพาะความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นจากที่เคยค้าฝิ่นแล้วก็หลบๆซ่อนๆเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ในหลวงเนี่ยพระองค์ก็ทรงเข้าไปช่วยเหลือให้ปลูกชาจนกระทั่งจังหวัดอย่างเช่นพระจันทร์เคยทราบว่าที่เชียงรายใช่ไหมที่มีถิ่นปลูกชาที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ส่งไปขายยังทั่วโลกเลยชาที่ดีมากแล้วก็อากาศเขาก็ดีด้วยแล้วก็ปลูกพวกดอกไม้ดอกประดับใช่ปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกพวกพืชเมืองหนาวต่างๆพืชเมืองหนาวซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยภูเขาซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยอยากให้เขาไม่อยากให้ทำผิดกฎหมายแต่อยากให้ประกอบอาชีพที่สุจริตก็เปลี่ยนแค่พลิกฝ่ามือใช่ค่ะพลิกฝ่ามือจากปลูกไม่ได้ห้ามปลูกพืชหรอกแต่ปลูกไม่ใช่ยาเสพติดแต่ให้เป็นปลูกประเภทดอกไม้เมืองหนาวอย่างเงี้ยพืชเมืองหนาวก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้แต่ต้องอาจจะรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแล้วก็ขยันหมั่นเพียรหน่อยค่ะอาจจะไม่รวยทีเดียวหรอกเหมือนขายฝิ่นเนี่ยขายฝิ่นมันรวยทีเดียวใช่มั้ยมันมีกฎหมายแต่ถ้าขายพวกดอกไม้นี่ต้องมีตลาดแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าว่าเมื่อเขาให้ผลิดอกออกผลแล้วมันก็เกินคุ้มนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยจนในปัจจุบันนี้นะคะชาวไทยภูเขาก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็พี่ๆชาวไทยภูเขาก็น่ารักมากๆค่ะพระอาจารย์ก็ยังเอาพืชผลนะคะพระอาจารย์เอามาฝากด้วยนะคะแล้วก็ให้กับสำนักพระราชวังนำไปปรุงอาหารทำอาหารแล้วก็นำมาเลี้ยงประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศพค่ะพระอาจารย์ท่านอย่างช่วงที่ในหลวงของเราเนี่ยยังทรงพระประชวรยังประทับอยู่ที่สิริราชอยู่ในคราวครั้งนั้นนะก็มีจดหมายน้อยมาจากทางพี่น้องชาวไทยภูเขาซึ่งพระอาจารย์ทราบจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ได้ทรงมาตรัสเล่าให้ฟังว่าทางมีชาวไทยภูเขาได้เขียนจดหมายมาบอกว่าขอให้พ่อหลวงสุขภาพแข็งแรงพวกเรารักพ่อหลวงมากนี่คือความซื่อของเขาที่เขาเขียนมาด้วยความจงรักภักดีดังนั้นนี่ก็เป็นที่น่าปรับปลื้มแล้วก็ยินดีกับพี่น้องชาวไทยภูเขาที่มาร่วมกันขออนุโมทนาด้วยค่ะและอีกหนึ่งข่าวค่ะพระอาจารย์ในช่วงนี้นะคะพระอาจารย์ก็คณะรัฐมนตรีก็เปิดไฟเขียวแล้วค่ะพระอาจารย์ในโครงการช็อปช่วยชาติเมื่อปีที่แล้วก็มีโครงการนี้แบบเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แล้วปีนี้ก็ยังต่อเนื่องก็มีโครงการช็อปช่วยชาตินะคะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะแล้วก็คนที่ต้องเสียภาษีบุคคลรายได้เขาเรียกว่าภาษีบุคคลธรรมดานะคะพระอาจารย์ปีนี้ก็ถ้าเกิดออกไปช็อปก็ช็อปช่วยชาติค่ะก็คือนำเงินที่ช็อปต่างๆนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ14ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่10 31ธันวาคมแล้วก็นำที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยค่ะมาลดหย่อนภาษีได้จำนวนไม่เกิน 15,000 บาทค่ะพระอาจารย์เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของการเป็นการเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะพระอาจารย์แล้วก็สินค้ามันจะได้ขยับนะใช่ค่ะเมื่อสินค้าขยับรายได้ก็หมุนเวียนได้ฉะนั้นก็แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรายได้เหล่านี้เนี่ยรัฐบาลก็ให้มาก็เพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ให้พี่น้องที่มีรายได้น้อยเนี่ยได้มีเงินบ้าง อย่างน้อยอาจจะไม่เยอะละแต่ถ้าว่าพระอาจารย์ก็อยากจะขอฝากไว้ว่าถ้าเรารู้จักหมั่นอดออมรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดเงินจำนวนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเงินก้นถุงที่จะส่งผลให้เรามีเงินสะสมได้ในภายภาคหน้าฉะนั้นก็ได้มา 3,000 นี่ก็ไม่ใช่ใช้สมดนะฮะก็พยายามเก็บไว้บ้างอาจจะสัก 1,500 อาจจะเหลือฝากเข้าธนาคารหรือฝากไว้ในกระเป๋าเราสัก 1,500 อีก 1,500 เนี่ยก็ค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยค่ะเพราะว่ามันก็จะเงินทองนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบได้ง่ายๆซะเมื่อไหร่นะฮะก็คือเป็นเงินที่รัฐบาลเขาช่วยฉะนั้นเราก็เอาไว้เป็นก้นถุงก็แล้วกันพระอาจารย์เขาฝากไว้แต่ถ้าอยากจะช่วยรัฐบาลให้ช่วยหมุนเศรษฐกิจก็ซื้อของบ้างสักร้อยหนึ่งก็ยังดีขอเจริญพรเราก็ต้องช่วยกันนะคะไทยช่วยไทยนะคะไทยช่วยไทยก็ประหยัด
เงินทองจะไปไหนนั่นเองนะคะก็ในเมืองไทยยังมีสถานที่เที่ยวอีกมากมายเยอะแยะแล้วก็มีทั้งสถานที่เที่ยวแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็บริการที่น่าประทับใจก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะในช่วงนี้ติดปีใหม่เนี่ยพระจันทร์อยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์อย่างพี่น้องพุทธศาสนิกชนว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมบางวัดเขาจัดสวดมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมข้ามปีอย่างเงี้ยก็ขอเจริญพรเพราะหยุดหลายวันเนี่ย มาเรามารับสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นยอดมงคลแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะค่ะวัดยานวาเรามีไหมมีค่ะมีทุกปีเลยนะคะสวดมนต์ข้ามปีก็มาได้นะคะที่ชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์นะคะที่วัดยานวาของเราแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะของวัดยานวาของเรานี่เองนะคะร่วมกับกรมศาสนานะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสำนักงานเขตสาทรนะคะชุมชนและสถานศึกษานะคะในเขตสาทรค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนสาธุชนทุกท่านนะคะร่วมบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะในวันศุกร์ที่16ธันวาคม2559ณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะคะโดยกำหนดการนะคะมีดังนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นค่ะพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปค่ะสวดพระพุทธมนต์ต่อมาเวลา 9:30 นค่ะแสดงพระธรรมเทศนา1กันต่อมาเวลา 10:00 นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาเวลา 10:15 นประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาเวลา 11:00 นถวายพัตตาหารเพลงพระสงฆ์ทั้งมวลและเวลา 11:30 นสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกันค่ะการแต่งกายก็แต่งกายข้าราชการชุดขาวสุภาพนะคะแล้วก็สาธุชนก็ใส่ชุดขาวสุภาพนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะก็มาได้ค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่พระครูปละสุวัฒสุวัฒนวชิระคุณนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาค่ะเบอร์โทรศัพท์084455855ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะก็มาร่วมกันทำบุญได้นะคะในวันศุกร์ที่16ธันวาคมนี้นะคะเอ๊ะคำว่าชุดขาวสุภาพนี่หมายถึงของคุณสุภาพหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะพระอาจารย์ วันนี้พระอาจารย์เล่นมุกนะคะตั้งแต่หัวข่าวเลยแล้วยังมีสุภาพเรียบร้อยอีกนะนามสกุลเขาเรียบร้อยใช่ไหมค่ะใช่แล้วแต่นั่นคือเป็นคำกิริยานะครับเจริญพรเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวงจัดประชุมสัมมนาพระครูสอนครูพระสอนพระปริยัติธรรมค่ะแผนกธรรมเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกณวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองพุทธศาสนาศึกษากลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีร่วมกับสำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวงและคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคม2559ณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์12ธันวาคม2559เวลา 9:00 นพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานสงฆ์นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกจากนั้นนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกและบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการศาสนศึกษาบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ประสบความสำเร็จครูสอนพระปริยัติธรรมอบรมสั่งสอนถ่ายทอดหลักวิชาการไปสู่ผู้เรียนโดยตรงและมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดจึงจำเป็นที่จะต้องให้การประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบนโยบายของคณะสงฆ์และหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้การสอนให้เฉียบคมและแตกฉานมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนรู้อย่างถูกต้องสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางการปฏิบัติการอบรมสั่งสอนผู้อื่นรวมถึงวัดองค์ความรู้ในการสอบธรรมะสนามหลวงสำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกจำนวน164รูปเข้าร่วมประชุมสัมมนาในช่วงบ่ายดร.บุญเลิศโสภาผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษามาบรรยายพิเศษในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องหลักการสอนนักธรรมให้สำฤทธิ์ผลโดยพระศรีรัตนโนบลเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบจากนั้นวันที่13ธันวาคม2559พระธรรมเจดีเจ้าคณะภาค11เป็นประธานในพิธีการปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการสอนธรรมศึกษาโดยมีพระศรีธีรพงศ์เลขานุการเจ้าคณะภาค11จากนั้นนายสมบัติพิมพ์สอนผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการกล่าวรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสรุปผลการประชุมสัมมนานำเสนอคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณข่าวนี้นะคะจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะการศึกษาของคณะสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะพระอาจารย์จึงต้องมีการประชุมสัมมนาแล้วก็มีการบรรยายถึงทั้งปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เพราะว่าการประชุมสัมมนาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเป็นการนำเรื่องใหม่ปรับปรุงเรื่องเก่าแก้ไขเรื่องให้ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ถือว่าการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมมันก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมในการที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระอะไรต่างๆในการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็เป็นส่วนที่สำคัญขอเจริญพรค่ะยังคงอยู่ที่การศึกษาของพระสงฆ์นะคะก็ยังเป็นการศึกษาของพระสงฆ์นะคะในโรงเรียนพระปริยัติธรรมค่ะจากที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เรามากันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ร่วมกับสำนักงานแม่กลองธรรมสนามหลวงค่ะจัดการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีค่ะในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะแผนกสามัญศึกษาค่ะณวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกวันที่7ธันวาคม2559ค่ะเวลา 9:00 นพระพรมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและกล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทพอสังเขปดังนี้ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครูผู้สอนจะสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาให้เกิดผลสำเร็จมีความมั่นคงเจริญในพระพุทธศาสนาและสมควรให้มีการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในทุกๆปีเพื่อรวบรวมความคิดเห็นปัญหาต่างๆในการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานพอสังเขปดังนี้เพื่อให้ครูสอนวิชาภาษาบาลีได้รับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีอย่างต่อเนื่องเพิ่มทักษะความรู้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีและเพื่อยกผลสำเร็จในการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีให้สูงขึ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประกอบด้วยครูสอนวิชาภาษาบาลีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนวิชาภาษาบาลีของแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน200รูปคนจากนั้นนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมในภาคบ่ายพระเทพปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค9บรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาภาษาบาลีในยุคปัจจุบันพระศรีรัตนมุนีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทครูสอนพระปริยัติธรรมในการพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีต่อจากนั้นมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสำหรับในวันที่8ธันวาคม2559ในภาคเช้าเป็นการร่วมเสวนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการบรรยายพิเศษจากดร.บุญเลิศโสภาผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาจากนั้นพระธรรมเสนานุวัตรรองเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวของการศึกษานะคะในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษาเขาเรียกว่าภาษาบาลีค่ะอันนี้พระอาจารย์ก็มีเมื่อกี้ข่าวก่อนหน้านั้นก็แผนกธรรมอันนี้แผนกบาลีเพราะว่าการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยว่าโดยหลักของการศึกษาจริงๆเนี่ยมันมีแค่สองแผนกนะฮะแต่ทีนี้แผนกดั้งเดิมเลยคือแผนกนักธรรมแล้วก็มาเป็นแผนกบาลีค่ะแล้วก็ส่วนอันที่สามซึ่งเพิ่งเป็นแนวโน้มใหม่ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันก็คือแผนกปริยัติสามัญศึกษาก็คือมัธยมนะมัธยม1ถึงมัธยม6ค่ะนะแต่ถ้าว่าถึงจะเปิดมัธยมก็ไม่ให้ทิ้งหลักวิชานักธรรมกับบาลีให้สอดคล้องกันไปด้วยกันก็คือ3ขาเลยแต่ก่อนมีแค่2ขาพอมีขาที่3นี่ก็ต้องแต่ถ้าไม่ให้ทิ้ง2ขาก็คือต้องให้เดินไปพร้อมกันทั้ง3ขาแล้วพอเรียนภาษาบาลีด้วยใช่ไหมคะเรียนนักธรรมด้วยแล้วมีการเรียนเหมือนเด็กๆข้างนอกโรงเรียนต่างๆอย่างเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษมีไหมคะอาจารย์มีหมดเว้นแต่ว่าเว้นวิชาพละศึกษาวิชาพละศึกษานี่พระเนนคงไปเตะบอลไม่ได้ก็คงจะใช้วิธีเป็นปฏิบัติกรรมฐานแทนเดินจงกรมนั่งทำสมาธิหรืออาจจะใช้เวลาว่างสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเก็บชั่วโมงก็มีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์นะคะของคณะสงฆ์เพื่ออนุเคราะห์แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสข้างนอกหรืออาจจะมีความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วมาบวชเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันมาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนานะคะกันที่จังหวัดเลยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรผัดยศค่ะพระราชาคณะชั้นราชนะคะพระราชปรีชามุนีค่ะเจ้าคณะจังหวัดเลยเมื่อวานนี้นะคะเวลา 10:30 นที่ศาลาการประเรียนวัดศรีบุญเรืองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะนายพรชัยถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรผัดยศนะคะพระราชาคณะชั้นราชพระราชปรีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยค่ะโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนศิษยานุศิษย์นะคะตั้งขบวนแห่สัญญาบัตรผัดยศค่ะพระราชปรีชามุนีจากวัดศรีวิชัยวนารามจังหวัดเลยนะคะมายังโรงเรียนบ้านวังสะพุงค่ะพร้อมเคลื่อนขบวนนางรำนักเรียนผู้นำชุมชนผ่านชุมชนในเขตเทศบาลวังสะพุงเข้าสู่บริเวณวัดศรีบุญเรืองนะคะอำเภอวังสะพุงมีการทำประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบเจ้าหน้าที่อัญเชิญสัญญาบัตรผัดยศเข้าประจำที่
นายพรชัยถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีทางศาสนาตามลำดับพร้อมอ่านสัญญาบัตรพระราชทานนายอำเภอวังสะพุงค่ะอ่านตราตั้งฐานานุกรมในพระราชทานชั้นราชมีพระมหายุทธพิชัยญาณสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่านตราตั้งจังหวัดอ่านตราตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสพระราชปรีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยมอบตราตั้งฐานานุกรมตราตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสจากนั้นพระราชวีรพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นการเสร็จพิธีค่ะอันนี้ก็เป็นการฉลองพัดยศใช่ไหมคะพระอาจารย์ของพระราชที่จังหวัดเลยเป็นการฉลองแล้วก็เปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ได้แสดงมุทิตาจิตในคราวเดียวกันด้วยแล้วก็มีการตั้งฐานานุกรมก็คือเขาเรียกว่าเป็นฐานาก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นการมอบฐานาที่เกิดจากองค์ท่านเนี่ยให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่านเองแต่เป็นพระนี้ที่ท่านไว้วางใจให้ช่วยงานท่านพระอาจารย์คะแล้วก็เป็นการทำประทักษิณรอบอุโบสถ3รอบวันนี้คือทำยังไงครับก็คือเพื่อเป็นการเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดซึ่งในวัดก็มีพระอุโบสถหรือพระประธานในอุโบสถเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวัดนั้นเลยฉะนั้นก็จะต้องมีการเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดซะก่อนก็คือเวียนประทักษิณก็คือเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินั่นแหละเวียนพระทักษิณเวียนขวาก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีการเลื่อนผัดยศก็ต้องทำอย่างนี้ทุกรูปใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องแล้วก็ถูกวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องมาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้กันบ้างนะคะเราไปลงกันที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีพระธรรมทูตนะคะอาสาค่ะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถกแผนการทำงานในปี60นี้นะคะร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดค่ะในพื้นที่นะคะเห็นชอบผลักดันการทำงานค่ะในขณะที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสตูลค่ะชื่นชมการทำงานของพระธรรมทูตอาสานะคะในช่วงที่มีน้ำท่วมค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ออกช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่แบ่งแยกศาสนาค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีพระราชกิจจาภรณ์ค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะคะในฐานะที่เป็นเลขานุการค่ะของการทำงานก่อตั้งพระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการกล่าวว่าตนได้รับรายงานค่ะจากพระมหาอภิชาติธรรมาภินันโทนะคะเป็นผู้ประสานงานของโครงการนี้ค่ะก็คือพระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้แก่จังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะว่าในเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาค่ะได้ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะคะทั้ง5จังหวัดค่ะมีการจัดการประชุมแล้วก็รับฟังความคิดเห็นต่างๆนะคะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระยะ5ปีค่ะก็คือตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2564นะคะและแผนการปฏิบัติงานประจำปี2560นี้นะคะว่าจะมีการประชุมเห็นชอบแผนงานและมีการเห็นชอบร่วมกันนะคะมีการตั้งกลุ่มไลน์ในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะของเครือข่ายนะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาวพุทธในพื้นที่นะคะเพื่อให้รวดเร็วในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นและทำให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงมีการเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีการสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับพระราชกิจจาภรณ์นะคะก็กล่าวต่อไปว่านะคะมีพระมหาคลีจารุวโสนะคะเจ้าวาดวัดควันกาหลงนะคะรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เห็นว่าที่ผ่านมาค่ะโครงการพระธรรมทูตอาสานะคะมีการสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะโดยมีการนำโครงการที่สำคัญหลายๆโครงการค่ะเช่นโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมนะคะมีโครงการสร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธผู้ประสบเหตุนะคะความไม่สงบในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนะคะในปี2559ที่ผ่านมานั่นเองก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่มีพระธรรมทูตสามารถออกให้ความช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ดยไม่แบ่งแยกนะคะว่าเป็นศาสนิกชนของศาสนาใดนายธวัฒน์แท่นทองค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาค่ะกล่าวว่าที่ผ่านมาค่ะการทำงานของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาบางช่วงค่ะอาจจะมีความขาดการต่อเนื่องนะคะแต่การที่มีพระธรรมทูตอาสาได้จัดทำแผนงานนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางในการทำงานให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการศึกษาข้อมูลในการร่างแผนดังกล่าวนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะก็ต้องขออนุโมทนานะคะในความหาญกล้าแล้วก็ความอาสาคันมีจิตใจที่เข้มแข็งกับพระธรรมทูตอาสาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะพระอาจารย์จริงประทับใจมากกว่านั้นก็คือเข้าถึงกลุ่มพี่น้องชาวไทยมุสลิมด้วยเนาะเพราะว่าคือเราไม่มีการแบ่งแยกเรื่องศาสนานี่คือความสมัครสมานสามัคคีให้สอดคล้องกันรู้รักสามัคคีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นคนไทยด้วยกันบนผืนแผ่นดินไทยนี้เหมือนกันฉะนั้นเราไม่ว่าจะศาสนาไหนเราก็เป็นพี่น้องกันขอเจริญพรค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเป็นข่าวในพระพุทธศาสนาที่จังหวัดที่ประเทศอินเดียบ้างนะคะพระอาจารย์พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ค่ะพร้อมด้วยพระมหินเดอร์นะคะรัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนาของรัฐอุตรประเทศค่ะมีการเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวนะคะแก่ชาวบ้านที่ยากไร้ค่ะที่หมู่บ้านปิผลินะคะห่างจากกุสินารา10กิโลเมตรวันที่13ธันวาคม2559นะคะเวลา14นาฬิกาค่ะพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะของการดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชค่ะภายใต้การกำกับดูแลของพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์นะคะเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาค่ะหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลนะคะพร้อมด้วยพระมหินเดอร์รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนารัฐอุตรประเทศเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวค่ะแก่ชาวบ้านที่ยากไร้หมู่บ้านปิผลินะคะจากกุสินารา10กิโลเมตรในการนี้ค่ะได้เดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่มีชาวบ้านที่ยากจนนะคะมีเด็กคนพิการและก็คนชราค่ะที่ไม่มีผ้าห่มมาห่อหุ้มกายเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะมีความหนาวทั้งร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยหายจากอาการหนาวอุ่นใจในช่วงฤดูหนาวตามโครงการส่งความรักมอบความสุขให้ความอบอุ่นเป็นของขวัญในปี2560ค่ะของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชซึ่งแต่ละบ้านนะคะก็มีทั้งคนชรามีเด็กที่ไม่มีผ้าห่มกันหนาวเมื่อได้รับผ้าห่มกันหนาวแล้วเห็นถึงความสุขของผู้ที่รับผ้าห่มกันหนาวทั้งน้ำตาค่ะเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับผ้ากันหนาวหนาๆอุ่นๆอย่างนี้มาก่อนเรียกได้ว่าเป็นความสุขทั้งผู้ให้ความสุขทั้งน้ำตาของผู้รับจึงได้ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจบุญใจกุศลนะคะรวมเป็นเจ้าภาพมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ของชาวเมืองกุสินาคารัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะห่มผ้าให้ผ้ากันหนาวค่ะจำนวน 2,000 ชุดชุดละ300บาทหรือว่า600รูปีนะคะหรือว่าร่วมทำบุญแล้วแต่ตามกำลังศรัทธาค่ะเพื่อจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2560นี้ค่ะสามารถสอบถามร่วมบุญได้ที่พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะกรุงเทพสาขาตลาดภูเลขที่บัญชี115415745ค่ะถ้าท่านใดประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบุญนะคะก็กรุณาแจ้งชื่อและส่งสลิปการโอนเงินทำบุญมาได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เรามาร่วมกันทำบุญนะคะให้กับเพื่อนๆ นะคะมวลมนุษยชาติหรือว่าเพื่อนๆบ้านของเราประเทศอินเดียนะคะเพราะว่าอินเดียนี่หนาวกว่าประเทศไทยเยอะเลยนะค่ะถ้าหนาวก็หนาวสุดๆร้อนก็ร้อนสุดๆแล้วที่บ้านเขาเนี่ยหนาวแบบแห้งๆไม่ได้หนาวชื้นๆเหมือนเราแต่ในข่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรีที่เป็นพระด้วย คือมี2ประเทศที่พระนี่สามารถเล่นการเมืองได้ก็คือประเทศศรีลังกาแล้วก็ที่อินเดียก็มีตำแหน่งให้โดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระพุทธศาสนานะฮะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็คือให้ดูแลงานทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะก็มันแล้วแต่ประเทศแต่ประเทศไทยไม่ได้เพราะว่ามีรัฐธรรมนูญห้ามไว้ว่าพระภิกษุสงฆ์องค์เนรห้าม
เรื่องเกี่ยวกับการเมืองก็เหมาะดีแล้วเพราะว่าพระอาจารย์คิดว่าเราควรที่จะวางตัวเป็นกลางในเรื่องการเมืองนะฮะขอเจริญพรมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายในช่วงนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีการจัดเสวนารวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะเนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเน้นย้ำว่าต้องเป็นภาพเหตุการณ์จริงค่ะปราศจากการตัดต่อเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานเสวนารวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติเนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมกันนี้นายกฤษิพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงช่างภาพมืออาชีพช่างภาพจิตอาสาเข้าร่วมในงานจัดขึ้นณห้องประชุม1ชั้น19กระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครงานเสวนารวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติเนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญตัวแทนช่างภาพมืออาชีพช่างภาพจิตอาสาและช่างภาพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายแนวทางในการจัดทำจดหมายเหตุการถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุโดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นภาพเหตุการณ์จริงปราศจากการตัดต่อเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนี้นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังการเสวนาว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการรวบรวมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเหตุการณ์เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งในส่วนกลางต่างจังหวัดและต่างประเทศเพื่อจะทำจดหมายเหตุฉบับราชการและจดหมายเหตุฉบับประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญของชาติที่ใช้บันทึกข้อมูลและภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยได้ประสานกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทยสมาคมช่างภาพกรุงเทพกลุ่มสหภาพศิลปินแห่งชาติด้านการถ่ายภาพและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเปิดรับสมัครช่างภาพจิตอาสาซึ่งขณะนี้มีช่างภาพที่จะทำหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติจนถึงเสร็จสิ้นงานพระบรมศพทั้งหมด480คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งภาพถ่ายมายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อรวบรวมจัดทำจดหมายเหตุด้วยขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดทำประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพหรือจดหมายเหตุฉบับประชาชนแล้วเสร็จจำนวน3ชุดโดยแต่ละชุดมีทั้งหมด3เล่มแบ่งเป็นเล่มที่1เหตุการณ์ในส่วนกลางเล่มที่2ภาพเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค76จังหวัดและเล่มที่3ภาพเหตุการณ์นานาอารยประเทศประชาชนนะครับแล้วก็ส่วนราชการรวมทั้งช่างภาพที่เป็นอาสาสมัครศิลปินแห่งชาติแล้วก็ช่างภาพมืออาชีพขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมภาพเนี่ยแล้วก็ได้เป็นภาพที่รวบรวมนะครับจากช่องทางต่างๆเนี่ยกว่า 30,000 ภาพนะครับแล้วก็รวบรวมคลิปวิดีโอที่ประชาชนส่งเข้ามารวมทั้งช่างภาพวิดีโอเนี่ยส่งเข้ามานี่ก็เป็นจำนวน500กว่าคลิปแล้วแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็รวบรวมเรื่องของเพลงที่แต่งใหม่แล้วก็มีการเรียบเรียงแล้วก็นำมาเผยแพร่นี่ก็เป็นจำนวนเกือบ200เพลงรวมทั้งถ้อยคำแสดงความอาลัยนะครับบทกลอนต่างๆเนี่ยก็เป็นจำนวนมากวันนี้เราก็ได้มีการประชุมนะครับก็คือช่างภาพที่เป็นมืออาชีพระดับที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่เป็นระดับทำงานเป็นอาชีพแล้วก็ช่างภาพที่เป็นอาสาสมัครรวมแล้วเนี่ยประมาณ480ท่านซึ่งมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วท่านเหล่านี้ก็เหมือนจากกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญเข้ามาในประชุมหารือทำความเข้าใจว่าการบันทึกภาพเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมีก็คือว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีจุดไหนที่จะมีกิจกรรมเพราะนั้นช่างภาพจะได้รู้ว่าจะไปตรงไหน
ท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในช่วงแรกข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะในการปรับภูมิทัศน์นะคะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลนะคะหรือว่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนค่ะเพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณก่อสร้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น5ค่ะศาลากลางจังหวัดอุดรธานีหลังใหม่นายสมหวังพ่วงบางโพค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนค่ะโดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งของจังหวัดอุดรธานีนะคะร่วมกันประชุมแล้วก็ร่วมกันพิจารณาดำเนินปรับพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลค่ะหรือว่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและมีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาทิไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำการคมนาคมและระบบบำบัดน้ำเสียค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ซึ่งจังหวัดอุดรธานีค่ะได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลค่ะหรือว่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนร่วมกับวัดเกศรศีลคุณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และพระสุดใจทันตมโนเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนค่ะและเป็นการเผยแพร่ธรรมะคำสอนแล้วก็การปฏิบัติในการดำรงตนในสมณเพศที่มีเมตตาธรรมอย่างสูงในการค้ำชูอุปถัมภ์ช่วยเหลือประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมสงเคราะห์สังคมในภาพรวมซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธบริษัททั้งมวลในปัจจุบันและอนาคตเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนธรรมถาวรสืบต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะในโครงการการก่อสร้างพัฒนาภูมิทัศน์แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าความคืบหน้าในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวนั่นเองค่ะพระอาจารย์ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นการเทิดพระคุณของท่านพระธรรมวิสุทธิญาณมงคลก็คือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวอุดรแล้วก็ศิษยานุศิษย์สายของท่านขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะก็ไปกันที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะนครเชียงรายค่ะมีการอัญเชิญนะคะพระอุปคุตค่ะขึ้นจากน้ำกกนะคะเตรียมอัญเชิญนำคณะสงฆ์นะคะบิณฑบาตเที่ยงคืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 14:00 นค่ะพระครูโสพลศิลปาคมค่ะเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองและเจ้าคณะตำบลเวียงเขต1อำเภอเมืองเชียงรายค่ะประธานฝ่ายสงฆ์นะคะพร้อมด้วยนายธนงดอนชัยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายค่ะได้นำพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตหรือว่าพระบัวเข็มค่ะขึ้นจากแม่น้ำกกนะคะที่บริเวณเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองค่ะเนื่องในโอกาสวันเพ็ญขึ้น15ค่ำนะคะซึ่งตรงกับวันพุธก็คือวันนี้นะคะซึ่งตามความเชื่อของคนล้านนาค่ะมีเชื่อว่าเป็นคนวันเพ็ญวันพุธหรือว่าเป้งปุดนะคะอันเป็นคืนที่พระอุปคุตพระอรหันต์นะคะที่อยู่ใต้บาดาลจะขึ้นมาโปรดมนุษย์โลกค่ะ
โดยจะมีการอัญเชิญพระอุปคุฎด้วยรถบุพบทค่ะไปตามถนนบรรพปราการเพื่อให้ไปประดิษฐานไว้ชั่วคราวนะคะจากนั้นค่ะในช่วงเวลา 24:00 น.คืนนี้ค่ะถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน1วินาทีนะคะของวันที่14ธันวาคมค่ะหรือว่าคืนเป้งปุดนะคะจะมีการอัญเชิญพระอุปคุฎออกจากวัดค่ะเพื่อนำหน้าคณะสงฆ์ที่จะออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะคะอำเภอเมืองเริ่มตั้งแต่วัดมิ่งเมืองค่ะไปตามถนนบรรพปราการผ่านหอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัยค่ะไปจนถึงสี่แยกประตูสลีนะคะแล้วก็มีการสิ้นสุดลงที่บริเวณถนนแยกวัดศรีเกิดนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตรซึ่งเป็นตำนานเรื่องพระอุปคุฎเป็นพระอรหันต์ในสมัยโบราณและมีการจำพรรษาอยู่ใต้สะดือทะเลได้แปลงร่างมาเป็นสัมมาเนน้อยเพื่อปราบมารที่จะมาก่อกวนมนุษย์จึงถือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์และช่วยเหลือโดนบันดาลให้มีลาภสักการะอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตำนานนะคะของชาวภาคเหนือที่เขามีการเชื่อกันว่าพระอุปคุฎหรือว่าที่เรียกว่าพระบัวเข็มนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นพระภิกษุองค์สำคัญในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมคะพระอาจารย์ท่านมาช่วยปราบมารเพราะว่าช่วงที่พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นท่านเฉลิมฉลองเจดีย์แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งส่งพระสมณทูตเนี่ยท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีช่วงหนึ่งที่มีการเฉลิมฉลองการสังฆายานาแล้วก็เฉลิมฉลองพระเจดีย์ด้วยเนี่ยพระเจ้าโศกเนี่ยท่านเกรงว่าจะมีพญามารเนี่ยมาก่อกวนก็เลยประชุมสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยท่านก็เลยประชุมกันก็บอกว่านอกจากพวกเราแล้วเนี่ยล้วนแล้วเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่องค์ที่จะสามารถปราบมารแล้วก็ช่วยในงานนี้ให้สำเร็จได้ก็มีท่านพระอุปคุฎเถระแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้จำพรรษาในเมืองมนุษย์ท่านไปลงไปเข้าสมาบัติจำพรรษาอยู่ที่เมืองบาดาลก็เลยต้องนิมนต์พระอรหันต์ที่ท่านมีฌานแล้วก็ดำน้ำลงไปนิมนต์ท่านมาก็ทีนี้ท่านก็ขึ้นมาแล้วก็ดำเนินการปราบพญามารมัดพญามารไว้อยู่กระทั่งงานเสร็จจนกระทั่งงานเสร็จอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็เลยได้ปล่อยพญามารให้เป็นสละทีนี้ก็ตามประวัตินั้นท่านก็ยังจำพรรษาอยู่ท่านยังไม่ได้ละสังขารนะท่านยังอยู่ใต้บาดาลอยู่ที่สะเดือสมุทรฉะนั้นพระอรหันต์บางองค์ที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติหรือเข้าฌานสมาบัติแล้วท่านก็รู้ได้ว่าพระอุปคุฎท่านยังอยู่นี่ก็จึงมีความเชื่อเป็นประเพณีมาตั้งแต่นั้นก็คือพระอุปคุฎก็เป็นผู้คุ้มครองรักษาซึ่งเป็นแล้วก็แปลตามตัวเลยบันดาลโชคค่ะบันดาลโชคลาภให้เกิดขึ้นเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาค่ะก็สงเคราะห์ญาติโยมที่ไม่มีเงินไม่มีทองนี่ก็สามารถที่จะร่ำรวยความบันดาลความร่ำรวยให้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะของพระอุปคุฎนั่นเองมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะหม่อมเจ้ามาลินีมงคลอมาตยกุลค่ะเป็นประธานในการประทานถ้วยรางวัลนะคะแก่เยาวชนในเวทีประกวด Little Boy and Girl ค่ะ International Asian นะคะ2016ค่ะเวทีเปิดประสบการณ์ให้กับเยาวชนนะคะทั้งยังเป็นการกุศลนะคะมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยมีการจัดขึ้นณพุทธวิชาลัยบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคลอมาตยกุลประธานถ้วยรางวัลแก่เยาวชนในเวทีประกวด Little Boy and Girl International Asian 2016เวทีเปิดประสบการณ์แก่เยาวชนทั้งยังนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลมอบเป็นผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดขึ้นที่พุทธวิชาลัยเขตบางเขนกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคลอมาตยกุลประธานถ้วยรางวัลแก่เยาวชนในเวทีการประกวดLittle Boy and Girl International Asian 2016โดยมอบผู้แทนนายสาโรจน์ดาวราสมานเป็นผู้แทนมอบถ้วยรางวัลประธานแก่เยาวชนในตำแหน่งสำคัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้ตำแหน่งที่ได้รับจากเวทีการประกวด
ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ประณตเสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้มีส่วนในการจัดการประกวดผู้สนับสนุนการประกวดกรรมการกิตติมศักดิ์อาทิคุณพิชญาตังกบดีอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดสมาคมพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นานาชาติร้านลูกไม้เลื่อมพร้อมทั้งรางวัลผู้ปกครองดีเด่นคุณกัลยากล้าหาญท่านนี้ภายในงานจัดงานได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งด้วยดร.อติรุธขวัญเมืองประธานควบคุมการประกวดกล่าวถึงความสำคัญของการประกวด Little Boy and Girl International Asia 2016ว่าเป็นเวทีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่เด็กๆเยาวชนสร้างความรับผิดชอบแก่ตัวเองและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางทูตวัฒนธรรม Miss Teen Asian และ Miss Freshie Model ในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปประกวดที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็อันหนึ่งเราอยากให้เด็กๆรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักการให้อภัยแล้วเราก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจในการสืบสารวัฒนธรรมหรือสืบสารประเพณีของแต่ละประเทศของแต่ละบุคคลนะฮะเราถึงได้จัดงานนี้ขึ้นได้ประสบการณ์หลายๆอย่างจากคุณครูอติรุธนะคะแล้วก็หนูก็อยากให้น้องๆที่มาประกวดวันนี้ได้ประสบการณ์ดีๆมาหนูค่ะหลังจากที่โรสนะคะได้รับตำแหน่ง Miss Freshie Model 2015ค่ะก็ทำให้โรสได้มีโอกาสไปประกวดที่ต่างประเทศค่ะซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์แล้วโรสก็ได้รับตำแหน่งรองอันดับ2ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่โรสภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะสาธุวัฒนธรรมกรุงเทพหลังจากที่ได้รับการประกวดแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมได้เล่นละครได้เดินแบบนะครับเราก็มีและก็ล่าสุดก็ไปช่วยให้กับที่สนามหลวงมาครับผลการประกวด Little Boy and Girl International Asian 2016เป็นไปด้วยความตื่นเต้นโดยรางวัลทูตวัฒนธรรมกรุงเทพปี2016เป็นของยูจิโร่ยูกิฮาวะส่วน Miss Teen Asian 2016เป็นของพัทริยามองพรมและ Miss Freshie Model 2016เป็นของจิดาภาเจริญโชคกิติค่ะท่านผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะประจำวันพุธที่14ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะก็อยากให้พระอาจารย์ค่ะให้ข้อคิดคติธรรมแก่ท่านผู้ชมด้วยค่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมในรายการอยู่ในช่วงสุดท้ายอาตมาภาพก็ขอให้ข้อคิดคติธรรมแก่ญาติโยมเพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจสุจริตตังธัมมังจเรพึงประพฤติธรรมใหเป็นธรรมดีให้เหมาะกับอุปนิสัยให้เป็นการฝึกหัดกายวาจาและก็ใจให้สมควรแก่ธรรมที่เป็นมงคลแก่ชีวิตและชีวิตของเราก็จะประสบความสุขความสำเร็จได้ดังใจหวังสมดังปณิธานมโนโชติรสที่เราได้พึงปรารถนาทุกประการขอเจริญพรวันนี้ทางรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตจากวัดตึกโคชฮิรันอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างสูงค่ะที่พระอาจารย์ได้มาร่วมให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถกลับมาพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ